ะกดอารมณ์ตัวเองอยู่หรือเปล่าคะอดทนอดกลั้นกักเก็บอะไรวะสวัสดีค่ะมาพบกับพี่มุ้ยแล้วนะคะในช่องมุกกี้มูนเกิร์ลวันนี้หยิบหัวข้อที่ไม่ได้ทำมานานแล้วเอากลับมาทำบ้างดีกว่าเนาะ Pick a deck Daily Love Notes for Self Care ข้อความถึงคุณด้วยความรักวันนี้นะคะก็ช่วงนี้เนาะหลายๆอย่างเข้ามากระทบจิตกระทบใจนะคะมารับพลังงานดีๆกันบ้างดีกว่าเนาะเอาไปปรับใช้นะคะในการดูแลจิตใจเยียวยาใจตัวเองมีไพ่ให้เลือก3กองโดยเลือกจากสัญลักษณ์ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะกองแรกให้เลือกจากนี้ค่ะไม่รู้เป็ดหรือไก่อันนี้น่าจะมาจากอินเดียนะคะกองที่2ให้เลือกจากอันนี้ Evil Eye อันนี้จากตุรกีและกองที่3ให้เลือกจากนี้ค่ะ Amethyst อันนี้เป็น Amethyst ดิบนะคะจากอินเดียเช่นกันทำใจให้สบายนะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันไม่ต้องใช้ตรรกะและเหตุผลใดทั้งสิ้นก่อนจะเลือกจะพอสก่อนก็ได้ใครที่เลือกกองที่หนึ่งบ้างคะนี่เนาะไม่รู้ว่าเป็ดหรือไก่เอามาดูสิคะว่า Daily Love Note for Self Care ข้อความถึงคุณด้วยความรักวันนี้มีอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้าง Colorless Angelทำไมอ่อนเปลี้ยเพลียแรงอย่างนี้ล่ะคะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่มีชีวิตชีวาเลยหรือเปล่าจะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ตอนนี้ค่ะที่ทำให้คุณรู้สึกหมดแรงหมดกำลังหมดพลังใจหมดสิ้นสีสันในชีวิตนะนะคะพักก่อนก็ได้นะนั่งพักให้สบายนะคะแต่อย่าจมจอมอยู่นานลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมามีไฟลุกขึ้นมาปลุกแพชชั่นให้กับตัวเอง Section R ดึงพลังในตัวเองขึ้นมาค่ะนะคะดึงแพชชั่นในการที่จะทำอะไรสักอย่างคุณอาจจะรู้สึกแบบสั่งกระตายกับหลายๆเรื่องมันน่าเบื่อนะคะลองปรับหน่อยไหมอาจจะเริ่มจากการที่ปรับการแต่งกายการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตานะคะถ้าเกิดว่าแต่งตัวสีทึมๆเนี่ยแล้วรู้สึกแบบมันดึงพลังของเราเนี่ยมันดาวลงอะเนาะทึมไปพร้อมกับสีก็อาจจะใช้สีที่มันแบบสดใสหรือสีที่มันอาจจะมีความแรงขึ้นนะคะค่อยๆเยียวยาจากภายนอกและค่อยๆเข้ามาสู่ข้างในใจนะคะเพราะว่าเหมือนเวลาเราส่องกระจกเห็นตัวเองในแบบว่าลุคในมาสที่มันดูดีอะมันก็เป็นพลังบวกเหมือนกันนะเห็นและยิ้มให้กับตัวเองนะคะมันก็เริ่มจากการที่เรารู้สึกมีแพชชั่นกับตัวเองมีความดึงดูดกับตัวเองนะคะเนาะไม่ว่าเจออะไรก็ตามลุกขึ้นมาก่อนนะคะสั้นนะคะดึงพลังแห่งความสำเร็จขึ้นมาไม่รู้คาดหวังอะไรแล้วกลัวที่จะแบบว่าไม่ได้รับความสำเร็จหรือเปล่าคะแต่เชื่อเถอะว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่ความสำเร็จความสุขสมหวังมันรอคุณอยู่ขอเพียงแค่คุณอย่าจมจอมอยู่นานคุณกล้าที่จะลุกขึ้นมาปลุกไฟให้กับตัวเองนะคะเห็นไหมแสงสว่างในความสดใสเนี่ยรออยู่นะไรเดอร์ขับเคลื่อนชีวิตไปวันข้างหน้าค่ะนะคะยังมีแรงมีกำลังนะคะถ้ามีแพชชั่น
ในการที่อยากจะทำอะไรนะคะก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึก fail แล้วก็แบบว่าไม่อยากทำอะไรแล้ว fail ได้เหนื่อยได้พักได้นั่งก่อนได้แต่เมื่อไหร่ที่หายแล้วนะคะอย่าจมลุกขึ้นมานะคะค่อยๆปลุกไปทีละนิดนะคะค่อยๆเซตนะคะเป้าหมายของความสำเร็จนะคะดึงพลังขึ้นมาเนาะนะคะและค่อยขับเคลื่อนไปในวันข้างหน้า According to your faith, be it unto you. ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าขาดความเชื่อมั่นและศรัทธาอะไรหรือเปล่าคะแต่รู้อะไรไหมความศรัทธาในตัวเองน่ะความศรัทธาในความเชื่อมั่นความศรัทธาในตัวเองน่ะมันจะไม่ทำให้เราอะค่ะดิ่งนะคะเมื่อไหร่ที่เราลุกขึ้นมาเชื่อในตัวเองศรัทธาในตัวเองว่าฉันทำได้สิฉันต้องไปให้ได้สิคุณจะมีแรงนะคะคุณจะพยายามขับเคลื่อนตัวเองนะคะไปอยู่ในจุดที่แบบว่าจะต้องทำได้จะไม่ล้มนะคะปลุกความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองขึ้นมาก่อนเชื่อมั่นในตัวใครศรัทธาในตัวใครก็ไม่เท่ากับที่ตัวเราเองนะคะคุณทำได้นะคะ create a relaxing environment อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะตอนแรกที่แบบว่าอาจจะแบบเพลียๆถ้าเพลียก็ให้พักก่อนนะคะและเช่นกันระหว่างทางที่เราขับเคลื่อนชีวิตเนี่ยค่ะถ้ามันเหนื่อยก็พักได้อีกไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเราไม่ได้ไปรีบวิ่งแข่งเอาเส้นชัยนะคะ dim the light light candles light incense turn off distractionsWear a bathrobe, be naked. เนี่ยค่ะให้เวลาแบบ relax กับตัวเองสบายสบายผ่อนคลายปรับแสงไฟในห้องนอนหรือจุดเทียนแล้วแบบปล่อยความรู้สึกที่มันแบบสงบสบายใจนะคะหรือจุด aromatherapy นะคะแล้วตัดขาดการสื่อสารจากสื่อโซเชียลในบางครั้งด้วยนะเพราะว่าสารที่เข้ามาเนี่ยบางทีมันก็กระทบใจเราอยู่เหมือนกันนะคะบางวันที่ไม่อยากจะทำอะไรอยากจะพักก่อนก็ได้นะคะใส่ชุดแบบเสื้อคลุมอาบน้ำเฉยๆหรือแบบไม่อยากใส่เลยก็ได้เป็นบรรยากาศความรีแลกซ์ที่เราแบบพักก่อนที่เราจะปลุกแรงนะคะในตัวเองขึ้นมาที่จะทำอะไรก็ตามเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงที่ไว้ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันแต่ทั้งสิ้นถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันนะคะและถ้าเกิดได้รับจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูแลรักษาสุขภาพด้วยเป็นห่วงทุกคนเลยนะคะ stay safe นะคะแล้วก็ take careสวัสดีค่ะใครที่เลือกกองที่2มั้งคะนี่ Evil Eye นะคะมาดูสิคะว่า Daily Love Note for Self-Care ข้อความถึงคุณด้วยความรักวันนี้เขาอยากจะบอกอะไรบ้าง Hiding your true self ปกปิดอะไรอยู่หรอคะตัวตนที่แท้จริงของคุณนะไม่มั่นใจหรอว่ามีดีมากพอนะคะมีความเชื่อมั่นเป็นตัวของตัวเองนะคะคุณมีศักยภาพคุณมีอะไรดีๆมากพอเลยนะที่อยู่ข้างในอย่ามัวแต่ hiding หรือปกปิดแสดงมันออกมานะคะจริงๆคุณมีความปรารถนาในการที่อยากจะแสดงศักยภาพของคุณออกมานะแต่ไม่รู้อะไรรั้งอยู่นะคะอย่าเสียเวลาเลยเนาะนะคะ self love ก่อนหน้านี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ค่อยรักหรือดูแลตัวเองได้ดีพอนะคะเขาบอกว่าให้กลับมารักนะคะและดูแลตัวเองและเห็นไหมคะในความรักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราอะค่ะเห็นด้านดีของตัวเองมากขึ้นหรือแม้กระทั่งด้านบางด้านที่เรารู้สึกว่าเราไม่น่ารักแต่เราก็ยอมรับมันได้และเราก็ค่อยๆปรับนะคะ
ปรับให้มันดีขึ้นนะคะจนสวยเฉิดฉายมั่นใจมากขึ้นนะคะมั่นใจแล้วนะคะมั่นใจในสิ่งดีที่เรามีอยู่นะคะเรารักตัวเองเราเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นค่ะนะคะเปิดนะคะเปิดด้านดีๆของคุณแสดงมันออกมาไม่ว่าตอนนี้คุณอยากจะทำอะไรก็ตามแต่นะคะ Lady ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเชื่อในคุณค่าตัวเองเนาะนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีมากพอนะคะเป็นคนที่เจ๋งมากพอนะคะสวยมากพอและนะคะจงให้เกียรติในความดีงามของคุณให้มากหรือถ้าคนที่เข้ามาเป็นผู้ชายนะคะก็จงเชื่อมั่นในตัวเองเช่นกันค่ะว่าคุณเป็นคนที่ดีมากพอนะคะดีพอที่จะมีใครสักคนหนึ่งนะคะผู้หญิงดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะหรือดีพอที่จะสามารถนะคะเป็นผู้ชายดีๆที่ดูแลใครสักคนที่คุณต้องการจะมีนะคะคนรักที่คุณจะมีในชีวิตได้เนาะมูนไม่ว่าตอนนี้เราอาจจะมีเรื่องกังวลไม่เข้าใจสับสนหรือคลุมเครือกับอะไรสักอย่างอยู่ก็ตามแต่นะคะขอให้มีสตินะคะรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองนะคะอย่าอ่อนไหวเนาะโอเครู้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่สับสนอะไรอยู่อย่าปล่อยใจให้ฟุ้งนะคะพยายามจับความคิดให้ทันนะคะและอีกนายหนึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้ทุกสถานการณ์เนี่ยมันคลุมเครือเหมือนมันไม่มีทางคลี่คลายเลยจะผ่านไปได้ไหมถ้าเกิดคุณเจอความยากอะไรก็ตามแต่นะคะให้ใช้ช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทบทวนตัวเองก่อนนะคะทบทวนตัวเองค่อยๆ คิดนะคะอย่างมีสติดูซิว่าเรานะคะจะเดินยังไงเราจะวางแผนยังไงนะคะอย่าคิดว่าเราไม่มีโอกาสเนาะอย่าเพิ่งกังวลนี่ไงประตูก็เปิด knock and it shall be open unto you จริงๆแล้วคุณปิดประตูอะไรอยู่หรือเปล่าคะจริงๆประตูแห่งโอกาสนะนะคะรอที่จะให้คุณเข้าไปอ่ะแต่คุณกล้าที่จะบอกว่าเข้าประตูแล้วบอกว่าเปิดให้ฉันสิหรือเปล่าฮะประตูนะคะรอคุณอยู่เสมออยู่ที่คุณน่ะจะกล้าเข้าไปขอประตูนั้นไหมหรือกล้าที่จะเปิดไปไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูโอกาสใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆนะคะและตอนนี้สิ่งที่จะช่วยคุณได้ learn something take a class online or in person read a book on a topic you are interested in listen to an interesting podcast go to the library peruse Wikipedia study a language ใครในกองนี้อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่หรือเปล่าคะมันเป็นจังหวะเวลาของคุณเลยนะเก็บเกี่ยวความรู้พัฒนาศักยภาพของตัวคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าคลาสหรือการอ่านหนังสือเก็บเกี่ยวความรู้นะคะและไอเดียใหม่ๆหรือฟังพอดแคสต์ก็ได้พอดแคสต์นะคะท็อปิกดีๆมีเยอะเลยนะคะเปิดมุมมองความคิดนะคะไปห้องสมุดตอนนี้อาจจะไม่ได้ก็เซิร์ชผ่านนี่แหละค่ะโซเชียลมีเดียผ่านข้อมูลข่าวสารที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะอาจไม่ใช่รับสารแบบรับสารที่มันท็อกซิกต่อใจนะแต่แบบการหาความรู้นะคะยิ่งสมัยเนี่ยช่องทางการหาความรู้เยอะๆเลยเรียนออนไลน์เพิ่มก็ยังได้นะคะและมีใครที่อยากจะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆหรือเปล่าคะนะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้นะในตอนนี้นะคะและเมื่อไหร่ที่เรามีติดอาวุธนะคะในภูมิความรู้อะไรๆมากขึ้นทักษะไม่ต้องกลัวเลยค่ะที่เราจะขอประตูแล้วบอกว่าฉันมาละเปิดมาเดี๋ยวฉันจะไปหาโอกาสนะคะ
เนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันใดทั้งสิ้นถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันนะคะและถ้าเกิดได้รับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงเนาะ Take care and stay safe นะคะสวัสดีค่ะ ใครที่เลือกกองที่3บ้างคะนี่เนาะ Amethyst ดิบนะคะอ่ะมาดูสิคะว่า Daily Love Note for Self Care ข้อความถึงคุณด้วยความรักวันนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง I won't cry for you จะไม่ร้องไห้สะกดอารมณ์ตัวเองอยู่หรือเปล่าคะอดทนอดกลั้นกักเก็บอะไรไว้จนมากเกินเลยวะเนี่ยค่ะน้ำตามันออกมาเป็นสายเลือดแล้วร้องก็ได้นะถ้าอยากร้องอ่อนแอบ้างก็ได้นะถ้าอยากอ่อนแอเพราะมันคือการที่ปลดปล่อยและระบายออกมานะคะไม่ต้องกักไม่ต้องเก็บเอาไว้ร้องเสร็จก็เช็ดน้ำตานะคะมันก็มีวันที่คนเราอ่อนแอเนาะนี่ไงคะว่าการทำอะไรตามใจตามสัญชาตญาณตามแรงขับตามธรรมชาติเหมือนมนุษย์คนเราอะเจ็บอยากร้องก็ร้องเพราะน้ำตามันเป็นเวย์อย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้ระบายความทุกข์ความเจ็บปวดออกมาไม่ต้องอายค่ะที่จะมีน้ำตาเราเกิดมาจากท้องแม่เรายังร้องเลยถูกไหม 3 นะคะเมื่อเวลาผ่านไปเนาะนะคะเราอาจถ้าเราอาจจะเคยผ่านความรู้สึกทุกข์เจ็บจนอยากจะเปล่งเสียงร้องไห้ออกมานะคะหลังจากเช็ดน้ำตาแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมาค่ะขึ้นมายืนหยัดให้ได้อย่างมั่นคงนะคะมันยังไม่มีอะไรจบหรอกค่ะมันก็แค่แบบถ้าเกิดเคยผ่านเรื่องราวบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันจำเป็นต้องจบมันยังไม่มีอะไรจบนะคะชีวิตมันก็ต้องเดินต่อเคลื่อนต่อแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมานะคะอย่างคนที่เริ่มมั่นคงทางอารมณ์นะคะและกลับมาจัดการชีวิตเนาะให้มันเติบโตนะคะอย่างสวยงามนะคะบางทีน้ำตามันก็อาจจะเป็นฐานหนึ่งของเราเหมือนกันนะในการที่ให้เราเรียนรู้ในการก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดก่อนที่จะกลับมายืนให้ได้อย่างมั่นคงนะคะLady ถ้าเป็นผู้หญิงคุณค่าของความเป็นผู้หญิงของคุณนะคะมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะหรือต่อให้คุณอาจจะเคยเจอเหตุการณ์หรือใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจทุกสิ่งเหล่านั้นไม่ได้กระทบกับคุณค่าของตัวคุณเลยนะนะคะคุณยังสวยอยู่คุณยังมีความดีงามอยู่คุณยังสามารถเติบโตได้อย่างสวยงามและมั่นคงภายใต้รูปร่างหน้าตาหรือสรีระของความเป็นเพศหญิงนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเองก็ยังมีความดีงามอยู่ประสบการณ์ต่างๆที่มันอาจจะผ่านเข้ามาไม่ได้ส่งผลให้กับคุณค่าใดๆของคุณเลยนะคะคุณเป็นคนที่ดีมากพอที่จะมีใครสักคนที่เขาเข้ามาในชีวิตและให้คุณได้ดูแลนะคะด้วยเช่นกันเนาะ You are the light of the world อย่ามองว่าตัวเองแบบรู้สึกแบบเหมือนตัวเองตัวเล็กหรือแบบ
เฮ้ยไม่แวลูไม่มีคุณค่าเลยรู้สึกคิดลบคิดเศร้าคิดดาคิดมืดคิดหม่นกับตัวเองจริงๆนะคะคุณเกิดมาเนี่ยนะคะในความดีงามของคุณเนี่ยนะคะคุณก็เป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้แล้วนะแค่คุณคิดดีพูดดีทำดีกับผู้อื่นคุณก็เป็นแสงอะไรดีๆที่ส่งให้คนอื่นด้วยเช่นกันนะคะเห็นปะตอนเกิดมาเนี่ยน่ารักจะตายคุณงามความดีของคุณนะมันอยู่ข้างในมันอยู่ในเนื้อแท้ของคุณเนาะนะคะลองมองเข้าไปในใจสินะคะมันไม่ได้มีอะไรมืดดำขนาดนั้นนะคะจริงนะต้องส่องเข้าไปในใจจริงๆค่ะเพราะเขาให้คุณทบทวนตัวเอง go inward meditate daydream do reiki draw oracle cards journal go inward ทบทวนตัวเองนะคะข้างในตัวเองเนาะอาจจะอยู่บนท่ามกลางของความสับสนบางอย่างความคิดบางอย่างที่มันตีกันหลายสิ่งตอนนี้อาจจะสับสวิชจากโลกภายนอกกลับมาศึกษาเรียนรู้เรื่องจิตใจตัวเองผ่านการนั่งสมาธิให้เราได้มีสติให้เรามีความเข้มแข็งนะคะในเรื่องราวของจิตใจมากขึ้นรู้จักโฟกัสอะไรดีๆมากขึ้นDreamคือการอยากที่จะทำความฝันเนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นมาเป็นภาพจริงๆนะคะหรือดูเรกินะคะดูเรกิก็คืออาจจะฝึกเนี่ยในเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันมันจะมีการแบบมันจะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าอยู่กับปัจจุบันการให้อภัยตัวเองนะคะในทิศทางเดียวกันเลยหรือใช้แรงบันดาลใจเนี่ยมาเขียนถ้าใครที่สนใจในเรื่องราวของไพ่มาวาดนะคะเป็น Oracle Card ก็ได้นะคะแล้วก็มี Wording ในการที่นำมาใช้นะคะใช้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาเรื่องของจิตใจในการอ่านและ Journal นะคะหลายสิ่งทุกวันนี้ชีวิตเราบางทีเราขับเคลื่อนไปในแต่ละวันแต่เราปราศจากการทบทวนตัวเองในบางครั้งเนาะการได้เขียนอะไรต่างๆเขียนระบายนะคะสิ่งที่เราได้พบได้เจอมันทำให้เราแบบเห็นภาพกับสถานการณ์ต่างๆที่เราผ่านเข้ามาได้เคลียร์ขึ้นและชัดขึ้นเช่นกันนะคะคุณไปใส่สว่างให้โลกผัดใบนี้นะอย่าคิดลบกับตัวเองนะคะอย่าคิดดำดิ่งดากับตัวเองขนาดนั้นเนาะใครบางคนในตอนนี้กำลังคิดลบๆคิดดักดากับตัวเองอยู่หรือเปล่าสิคะไม่แน่ใจโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันใดๆสิ้นถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันนะคะแล้วถ้าเกิดได้รับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะไม่พลาดคลิปเนาะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเป็นห่วงทุกคนนะคะ Take care แล้วก็ Stay safe สวัสดีค่ะ